สวัสดีครับชาวตูดูบอลไทยบอลไทยต้องเล่าในคลิปนี้นะครับจะขอเล่าถึงเรื่องของธีรธรบุญมาทันครับสุดยอดแบ็กซ้ายเบอร์1เมืองไทยมุ่งสู่100นัดฟุตบอลเจลีกเรียบร้อยนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีของวงการฟุตบอลไทยมากๆการที่พี่อุ้มธีรธรบุญมาทันนะครับลงเล่นเจลีกครบ100นัดซึ่งเป็นนักเตะไทยคนที่2ต่อจากพี่เจชนาทิพย์สงกรานต์สินเรื่องนี้มันบ่งบอกเลยว่าฝีเท้านักเตะไทยของเราไม่เป็นรองใครและมีความสามารถเป็นที่ยอมรับในฟุตบอลระดับท็อปของเอเชียครับโดยพี่อุ้มธีรธรถือเป็นนักเตะไทยที่มีความสุดยอดอย่างมากนะครับการที่เขาลงเล่นฟุตบอลเจลีกลีกที่คุณภาพสูงที่สุดในเอเชียได้ครบ100เกมถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแถม100นัดที่ผ่านมาเนี่ยพี่อุ้มออกสตาร์ทเป็นตัวจริงถึง88เกมด้วยกันทั้งกับวิเซลโกเบแล้วก็โยโกฮาม่าเอฟมารินอสนะครับนอกจากนี้พี่อุ้มธีรธรเนี่ยยังสร้างสิ่งที่สุดยอดให้กับวงการฟุตบอลไทยอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ฟุตบอลเจลีกบอกเลยนะครับถ้าใครได้ดูบรรยากาศวันที่มารินอสเอาชนะ FC โตเกียวคว้าแชมป์ฟุตบอลเจลีกในเกมนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามีความสุขสุดๆนะครับโดยเกมนั้นเนี่ยพี่อุ้มธีรธรยิงประตูได้ด้วยแถมได้ชูถ้วยแชมป์สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการฟุตบอลไทยและก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นได้อีกเมื่อไหร่นะครับเรียกได้ว่าเป็นภาพที่ทำให้แฟนฟุตบอลชาวไทยเนี่ยจะจดจำไม่ลืมแน่ๆขณะที่สิ่งต่อมานะครับก็คือการที่พี่อุ้มเนี่ยได้เป็นเพื่อนร่วมทีมกับสุดยอดนักเตะระดับโลกอย่างอีเนสตาและก็โพโดสกี้สมัยตอนที่พี่อุ้มอยู่โกเบเนี่ยเขาได้ร่วมงานกับ2นักเตะดีกรีแชมป์โลกซึ่งพี่อุ้มก็ทำได้ดีมากๆนะครับทำให้นักเตะระดับนี้ยอมรับไม่ว่าจะเป็นช็อตที่ลูคัสโพโดสกี้เนี่ยให้พี่อุ้มธีรธรยิงฟรีคิกหรือจังหวะที่อีเนสตาเนี่ยได้เลือกพี่อุ้มเป็นคู่ซ้อมคู่วอร์มในการฝึกซ้อมแถมยังได้ไปรับประทานอาหารด้วยกันเนี่ยเป็นภาพที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นกับนักเตะไทยแต่เกิดขึ้นแล้วกับพี่อุ้มธีรธรนะครับแล้วก็สิ่งที่สุดยอดต่อไปก็คือการที่พี่อุ้มเนี่ยได้เล่นฟุตบอล AFC Champions League กับทีมนอกประเทศถือเป็นภาพที่งดงามอย่างมากนะครับกับการที่ได้เห็นธีรธรเนี่ยไปเล่นฟุตบอล AFC Champions League กับโยโกฮาม่า F มารินอสและเขาก็ทำได้ดีอย่างมากเป็นตัวหลักแถมยิงประตูได้อย่างสุดสวยนะครับซึ่งแทบไม่ค่อยได้เกิดขึ้นกับนักฟุตบอลไทยเลยนะครับแต่ถือว่าพี่อุ้มเนี่ยทำได้ดีจริงๆนะกับการที่พามารินอสไปเล่นฟุตบอลถ้วยระดับท็อปของเอเชียครับและอีกหนึ่งสิ่งที่สุดยอดนะครับก็คือการที่พี่อุ้มเนี่ยได้รับเลือกให้เป็น11นักเตะยอดเยี่ยมของเอเชียในปี2020อันนี้คือที่สุดเลยนะครับถึงแม้ว่าปี2020ฟอร์มของมารินอสในฟุตบอลเจลีกจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็จบฤดูกาลด้วยการไม่ได้เป็นแชมป์อะไรเลยนะครับแต่ผลงานส่วนตัวของพี่อุ้มธีรธรเนี่ยยอดเยี่ยมอย่างมากในสถิติต่างๆจนสหพันธ์ประวัติศาสตร์และสถิติฟุตบอลระหว่างประเทศนะครับของเยอรมันเนี่ยได้เลือกพี่อุ้มธีรธรนะครับติดเป็น11นักเตะยอดเยี่ยมของเอเชียเลยนะครับโดยใน11นักเตะยอดเยี่ยมเอเชียในครั้งนั้นเนี่ยก็จะมีแมทธิวไลอันผู้สาประตูทีมชาติออสเตรเลียรวมไปถึงกองหลังก็มีในส่วนของมูฮัมหมัดอัลเบอิกอันนี้เป็นทีมชาติซาอุดิอาระเบียทาเกโรโทมิยาสึนะครับอันนี้ก็กองหลังทีมชาติญี่ปุ่นแล้วก็มายะโยชิดะแล้วก็มีพี่อุ้มธีรธรบุญมาทันในตำแหน่งเกมรับนะครับกองกลางก็มีอู่เล่ยจากจีนมินามิโนะของลิเวอร์พูลซาเลมอัลดอซารีอันนี้ก็ทีมชาติซาอุดิอาระเบียนะครับกองหน้ามีซาดาอัสมูนทีมชาติอิหร่านซงฮึงมินนะครับทีมชาติเกาหลีใต้ของสเปอร์แล้วก็อัฟครามอาฟิฟทีมชาติกาตาเรียกได้ว่าเป็นภาพที่สุดยอดดูกี่ครั้งก็ประทับใจนะครับกับการที่พี่อุ้มถูกรับเลือกให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมเอเชียนะครับนอกจากนี้พี่อุ้มธีรธรเนี่ยยังได้รับการยอมรับจากญี่ปุ่นอย่างมากนะครับได้รับคำชมจากแฟนบอลตลอดว่าเป็นนักเตะที่มีมาตรฐานดีมากและถึงตอนนี้พี่อุ้มธีรธรก็ยังคงมุ่งมั่นนะครับที่จะทำสถิติในเจลีกต่อเนื่องพูดได้เลยว่าพี่อุ้มธีรธรบุญมาทันคือหนึ่งในสุดยอดนักฟุตบอลไทยในยุคปัจจุบันจริงๆนะครับเรียกได้ว่าพี่อุ้มธีรธรเนี่ยประสบความสำเร็จในอาชีพการเป็นนักฟุตบอลมากมายจริงๆนะครับอ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับชาวตูดูบอลไทยก็จะมาตลอดนะครับในส่วนของบอลไทยต้องเล่าคอมเมนต์เข้ามาพูดถึงพี่อุ้มธีรธรบุญมาทันกันได้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงจะปรบมือในความยอดเยี่ยมของพี่อุ้มธีรธรจริงๆนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับบอลไทยต้องเล่าอย่าลืมนะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับพวกเราตูดูบอลไทยกันด้วยจะได้
พัฒนากันต่อเนื่องและจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับฟุตบอลไทยสมัยใหม่ให้ได้ติดตามกันยังไงก็ฝากด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ